สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันและประภาภูมิเอี่ยมสมค่ะก็มาอยู่กับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เราดูรายการแข่งทำอาหารเยอะมากเลยแล้วก็แบบเอ้ยรวมไปถึงแบบรายการอาหารมันก็เยอะกลางวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทำนู่นทำนี่เรารู้สึกสงสัยว่าเฮ้ยมันเข้ากับชีวิตจริงๆเราเปล่าวะในการที่ทำกับข้าวที่มีอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆอะไรเงี้ยรวมไปถึงพวกแบบเคล็ดลับในการทำอาหาร1 2 3 4อย่างเงี้ยเราก็เห็นว่ามันหุยชีวิตเราจริงๆแล้วเนี่ยในวิถีชีวิตของเราในวิถีประจำวันของเราเนี่ยมันสามารถทำได้จริงๆหรือเปล่าในเรื่องของการทำกับข้าวหรือว่ารูปแบบการทำอาหารหรือว่าการจัดเตรียมอาหารในแต่ละมื้ออ่ะคือเราจะเห็นในอินเทอร์เน็ตเยอะมากไอ้พวกที่เป็นคลิปสั้นๆแบบว่าใส่แค่นี้สั้นแค่นั้นเวลานิดเดียวแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ทีนี้คืออันเนี้ยมันเป็นการตั้งสมมติฐานว่าทุกคนมีอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างและมีวัตถุดิบทุกสิ่งอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจึงเร็วทีนี้เราก็เลยไปลองค้นๆดูแล้วก็มันมีหนังสืออันนึงที่นักสังคมวิทยาเขาตีพิมพ์ออกมาคนเขียนก็คือซาร่าโบเวนจอสลินเบรนตันซินิก้าเอเลียตสามคนนี้เขาทำงานวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Pressure Cooker Why Home Cooking Won't Solve Our Problems and What We Can Do About It ก็คือหนังสือเนี่ยบอกว่าแบบทำไมการทำอาหารที่บ้านอะมันจะไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตเราได้อะคืออันนี้มันจะเป็นพูดในบริบทของสังคมอเมริกันแต่เราคิดว่าสังคมไทยก็ได้อยู่คือเขาก็จะบอกว่าเทรนด์ตอนนี้มันก็คือว่าเราจะต้องทำอาหารที่บ้านมากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้อาหารที่มันสุขภาพดีมากขึ้นเราควบคุมได้พวกว่าเราจะไม่ใส่ผงชูรสเราจะเลือกของวัตถุดิบที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือโจทย์หนึ่งที่ทำให้โฮมคุกกิ้งการทำงานการทำอาหารที่บ้านเนี่ยมันได้รับความนิยมมาในช่วงหลังนี้แล้วก็ชีวิตคนเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำอันนี้ได้หลายคนที่บริหารจัดการทำอาหารเองอ่ะหลายคนก็จะบอกว่าทำอาหารเองอ่ะถูกกว่าไปซื้อกว่าไปซื้ออีกจริงหรอวะบางคนที่เขาบริหารจัดการได้มันหรอโอเคมีบ้านใกล้ตลาดไงซื้ออาหารถุงกินสบายละเออแต่ว่าเขาก็บอกว่าทีเนี้ยไอ้พวกคำแนะนำต่างๆที่บอกว่าทำอาหารประหยัดเวลาประหยัดเงินแล้วก็สุขภาพดีเนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงสำหรับคนที่มีรายได้น้อยคือประหยัดเวลาจริงๆเหรอว่าทำกับข้าวเนี่ยก็อีกแค่เราทำอาหารหมาก็เสียเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะมาคุกมาต้มอะไรไม่ก็แบบว่าเมนูง่ายๆที่เหมือนไม่ต้องไปเคี่ยวกะทิอะไรอย่างนี้ไงแบบว่าเขาก็จะแนะนำพวกเมนูแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็บอกว่ามันทำไม่ได้จริงเขาแบบไปศึกษาพวกคุณแม่ที่หลากหลายฐานะนะในนอร์ทแคโรไลนาเป็นเวลา5ปีแล้วคือเขาก็5ปีเขาบอกว่าโฟกัสที่แม่เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงมันก็คือคนที่เป็นคนเตรียมอาหารหุงหาอาหารให้ถูกผักพาระให้ทำถูกผักพาระแม้ว่าจะต้องทำงานนอกบ้านด้วยก็ตามซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการบอกว่าครอบครัวทุกครอบครัวมันมีความสมบูรณ์อยู่ไอ้พวกคำแนะนำเหล่านี้เพราะนั่นหมายความว่าบ้านนั้นน่ะคุณก็จะต้องมีกระทะหม้อตะหลิวคุณต้องมีเตาอบไฟฟ้าคุณจะต้องมีเตาอบอะไรพวกนี้ที่มันครบครันแล้วแต่ว่าจริงๆหลายบ้านมันไม่ได้มีครบอย่างนั้นแล้วการที่จะต้องไปหาอุปกรณ์พวกนี้มันก็ยากเข้าไปอีกมันแพงนะอุ้ยเครื่องครัวนี่เป็นสิ่งที่แพงมากเลยนะในทุกๆเลยเนี่ยคือคนที่ทำอาหารน่ะจะมีความออฟเซสในการที่จะซื้อเครื่องครัวซึ่งของเหล่านี้มันแพงมากจริงๆแล้วซื้อได้ไม่หวาดไม่ไหวเพราะมันมีทุกประเภทมีทุกอย่างมีอะไรก็ไม่รู้สเปเชียลของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเครื่องปั่นแยกกากก็แพงแล้วนะคือเขาบอกว่าคือยังไม่ต้องไปนึกว่าจะต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายเอาแค่ว่า
ถ้าเกิดว่าจะต้องทำอาหารแล้วใช้มีดอ่ะมันไม่ใช่ทุกบ้านนะที่มีมีดที่คมพอที่จะทำแบบแล่ปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออหรอมันมีความแตกต่างกันระหว่างมีดแล่ปลากับมีดทำผักละวะมันมีมีเออถ้าแบบคนที่ทำอาหารนะเขาก็จะมีความแบบมีหลายมีดมีนั่นมีนี่ตายแล้วทุกคนรู้มั้ยเนี่ยบ้านฉันบาบาลิกมากใช้ของแต่ละอย่างเนี่ยแล้วอันนั้นก็ยังไม่พอคือเขาบอกว่าการที่ทำพวกเนี้ยมันมีกระบวนการไม่ใช่แค่ทำอาหารนะคือมันไม่ใช่แค่ว่ามาเปิดเตาแล้วก็ทำใช้เวลาสมมติ20นาทีแล้วจบไม่มันมีหมักมีอะไรอีกใช่คือ1ต้องวางแผนวางแผนว่าจะทำอะไรในการเลี้ยงครอบครัวมันต้องบริหารจัดการวัตถุดิบ2คุณต้องไปซื้อ3คุณต้องมาตะเตรียมคุณต้องมาก่อนที่จะมาทำเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี้ยมันเยอะมากเขาใช้คำว่ามันเป็น invisible labor เป็นแรงงานที่เราไม่สามารถมองเห็นได้อะไม่ถูกนะว่าเป็นแรงงานเออแล้วเวลาที่บ้านเนี่ยเขาใช้คำว่า food reformer อ่ะพวกนักปฏิรูปอาหารอ่ะเพื่อที่จะบอกว่าทุกคนจะต้องกินอาหารที่มันสุขภาพดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องทำงานเองอ่ะคนเหล่านี้ไม่คำนวณเวลาไอ้ก่อนที่จะมาทำอาหารแต่พวกฟู้ดรีฟอร์เมอร์พวกนี้เนี่ยเขาก็มีคนใช้มีแม่ครัวมีอะไรอยู่ที่บ้านอยู่แล้วป่าวะคนพวกนี้ก็สังเกตแล้วไอ้พวกนี้มีปัญหาอย่างนึงก็คือว่าอาหารต้องกินแบบโฮมคุกกิ้งอ่ะแล้วมันตลกตรงที่1เราไม่มีเวลา2มันก็เป็นการนิยามแบบสถาบันครอบครัวที่มันโรแมนติไซซ์มากที่อาหารที่คนในบ้านทำให้ไม่เหมือนที่ไปซื้อกินเพราะว่ามันใส่ความรักลงไปกินข้าวฮะห้าหมู่ก็พอแล้วก็ว่าคือแบบเราก็คิดว่าลำพังเนี่ยในยุคปัจจุบันโมเดิร์นไนซ์แล้วเนี่ยอาหารห้าหมู่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่ดำรงอยู่ของสุขภาวะในรัฐเวชกรรมเนี่ยแต่ว่าพอการใส่ความรักลงไปเนี่ยมันเป็นการหักภาระให้คนในสมาชิกครอบครัวต้องทำแล้วบางครั้งก็ดีหน่อยที่จะนิยามว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวที่ทำร่วมกันแต่มักส่วนใหญ่เนี่ยมักจะผลักภาระให้กับคุณแม่กับหรือผู้หญิงภายในบ้านเท่านั้นเนี่ยแล้วก็การนิยามว่าใส่ความรักลงไปเนี่ยมันทำให้อาหารอร่อยขึ้นซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกับผงชูรสอีกทีนึงเลยอย่างเงี้ยเออใช่คืออันเนี้ยในหนังสือเนี่ยเขาก็พูดว่ามันเป็น emotionallabor ที่ถูกผลักมาให้ผู้หญิงถูกผลักมาให้คนที่เป็นแม่คือเพราะสังคมสมัยใหม่ก็จะมีความคาดหวังว่าแม่เนี่ยจะต้องให้เวลากับลูกมากขึ้นและหนึ่งในกิจกรรมที่จะแสดงความรักออกมาของแม่สู่ลูกได้ก็คือการทำอาหารออกมาให้กินตอนเย็นกินหน้าไอ้กินกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ด้วยอาหารที่เป็นฝีมือของแม่เพราะฉะนั้นต่อให้แม่จะงานยุ่งใดๆก็ตามแม่จะต้องมีเวลาเจียดเวลามาเพื่อที่จะทำอาหารให้กับลูกนี่เป็นแรงงานอีกอย่างนึงที่ศพที่ตกมาถึงแม่แต่ว่าปัญหามันเยอะกว่านั้นในแง่ที่ว่าแม่บางคนน่ะไม่ใช่แม่บ้านอยู่บ้านทั้งไม่ใช่1ไม่ใช่แม่บ้านอยู่บ้าน2ก็คือถ้าคนที่ทำงานเป็นกะคือคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ทำงานรายเดือนได้เงินเดือนประจำอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำงานเป็นกะแล้วพวกงานที่เป็นกะหลายครั้งเขาจะไม่สามารถวางแผนชีวิตได้แบบคือเขาจะรู้ว่าเขาจะทำงานกะไหนก็คือหลังจากจบสัปดาห์นั้นไปแล้วแล้วก็เขาถึงจะออกตารางสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นอะคือเขาไม่สามารถวางแผนชีวิตล่วงหน้าได้ขนาดนั้นว่าเขาจะมีเวลาช่วงไหนในการที่จะไปซื้อของเขาจะมีเวลาช่วงไหนในการที่จะมาทำอาหารให้กับลูกหรือคือเตรียมคือบางคนที่ทำงานประจำมันอาจจะสามารถบริหารจัดการเวลาได้ว่าเดี๋ยวฉันจะหมักสิ่งนี้ไว้ตอนกลางคืนนะตอนเช้าฉันแค่มาทอดแล้วก็จบแล้วก็ไปแล้วก็ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่ทำงานเป็นกะเขาไม่ได้สามารถวางแผนได้ขนาดนั้นคุณแม่ที่เป็นแอร์โฮสเตสคุณแม่ที่เป็นนางพยาบาลอย่างมันเวลามันไม่ได้เหมือนแบบทำงาน 8:00 น 9:00 นเช้าเลิกงาน 4:00 นเย็นแล้วก็ก่อนกลับบ้านไปจ่ายตลาดอะไรอย่างนี้ไงมันก็มีเงื่อนไขของสภาวะการทำงานที่มันแตกต่างกันออกไปแล้วอาจจะไม่ใช่คุณแม่เป็นคุณพ่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครก็ตามที่ต้องทำกับข้าวให้เลี้ยงคนในครอบครัวมันก็มีปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันพักกันก่อนไหมพักไปบ่มอาหารก่อนบ่มอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ครับ
มาคุยกันต่อนะในเรื่องของการทำอาหารเนาะที่มันแบบมีกระบวนการซับซ้อนมากแล้วก็สิ้นเปลืองมากมากกว่าซื้อกินอีกมั้งสำหรับเรานะอาจจะมักง่ายมั้งสำหรับเราแค่ไมโครเวฟเครื่องเดียวก็พอแล้วสำหรับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าปัญหาอีกอย่างนึงสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยเนี่ยคือหลายคนเขาไม่ได้มีรถเป็นของตัวเองใช่และการเดินทางคือเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นทำให้การจะไปซื้อพวกนี้หนึ่งทีอ่ะมันต้องวางแผนเยอะและต้องซื้อเยอะทีละเยอะๆนั่นหมายความว่าคือหนึ่งครั้งเขาอาจจะต้องวานเพื่อนบ้านหรืออะไรเขาติดรถเพื่อนบ้านไปเพื่อที่จะไปถึงตลาดหรือไปถึงซูเปอร์แล้วก็พอซื้อของอะไรทั้งหมดเสร็จแล้วอ่ะก็คือนั่งแท็กซี่กลับมาหรือนั่งสำล้อเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะตุ๊กตุ๊กเลยเหมาตุ๊กตุ๊กกลับมาเลยอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะไปบ่อยๆได้และซื้ออาหารสดผักผลไม้กุ้งเนื้อเหล่านี้ไม่ได้สามารถที่จะซื้อมาได้เยอะเพราะว่าเขาไปทีละทีแบบถ้าเป็นเราเข้าใจว่าคือถ้าอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยบางทีจากบ้านไปในตัวเมืองมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเขาอาจจะใช้เวลาเขาอาจจะแบบ1เดือนช้อปปิ้ง1ครั้งอ่ะซึ่งมันก็ต้องมีกระบวนการความรู้ในของการตุนอาหารการถนอมอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คือเขาก็ต้องอาหารกระป๋องอาจจะช่วยพวกอาหารกระป๋องพวกแม็กแอนด์ชีสที่เป็นแบบเอาแค่มาเทนมใส่แล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมักจะถูกมองว่าไม่โภชนาการที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะอันนี้ในโลกของอเมริกาใช่ป่ะถ้าในโลกของไทยเราคิดว่าหลายๆอย่างในเรื่องของสูตรทำอาหารหรือว่าสูตรอาหารทั้งหลายเนี่ยมันจะผลักภาระให้ผู้หญิงหนึ่งแล้วแล้วมันจะคิดว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ออกไปทำมาหากินอย่างอื่นเลยอยู่แต่ในครัวอย่างเดียวทิ้งเวลาที่ตัวตนอยู่ในครัวตลอดเวลาเนี่ยเขามีสถิติที่เหมือนเก็บเอาไว้อะเขาบอกว่าผู้ชายอ่ะจะใช้เวลาในการทำอาหารอะไรพวกเนี้ยคือประมาณ20นาทีต่อแบบต่อวันอะนะแต่ว่าถ้าหมายถึงคนที่เป็นพ่อนะแต่ว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยเฉลี่ยก็จะใช้เวลาถ้าเป็นคนชนชั้นกลางหรือไปทางสูงเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ40นาทีแต่ถ้าเป็นคนชนชั้นล่างใช้เวลา1ชั่วโมงอันนี้คืออะไรวะคืออย่างที่อาหารเดียวกันป่ะคืออย่างที่บอกไปว่าพอเรามีตังค์อ่ะเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะต้องไปตามหามะกรูดมะนาวขิงข่าตะไคร้เราก็จะไปเลือกซื้อในซูเปอร์ที่มันมาเป็นชุดแล้วซึ่งไอ้พวกเนี้ยไอ้ที่มันเขาแพ็คมาเป็นชุดแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันคือราคามันจะสูงกว่ามันจะแพงกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะทั้งหมดแล้วก็บางทีก็คือขี้เกียจจะมานั่งปอกเองเขาปอกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้พวกนี้มันก็จะราคาแพงขึ้นแต่ว่าคนที่เขามีทรัพยากรน้อยกว่าเขาก็ต้องแลกมากับเวลาที่มันจะเสียไปอ่ะก็คือมานั่งปอกนั่งฝนนั่งสับปอกกระเทียมเองมานั่งนำนั่นทำนี่เองอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่คือเราจะเห็นว่ามันเป็นขั้นเลยอ่ะคือจาก20นาทีของผู้ชายมาเป็น40มาเป็น1ชั่วโมงคือทั้งหมดเนี้ยมันเสียทั้งเวลาทั้งเงินอ่ะก็คือถ้าอยากให้อาหารสุกทั่วถึงเร็วๆอย่างเงี้ยก็ซูวีไปใช่ป่ะแต่ซูวีเนี่ยอีหม้อแรงดันเนี่ยมันแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้ชนชั้นกลางทั่วไปก็จะไม่มีหม้อสวีนะคะเออย่นเวลาแต่ว่าคุณก็ต้องเสียตังค์ไปซื้อหม้อความดันขนาดนั้นแต่ว่าอาหารเนี่ยในยิ่งโลกมันโมเดิร์นไนซ์มากขึ้นหรือเปล่าเราไม่มั่นใจนะในฐานะวิทยาการของมนุษย์เนี่ยอาหารมันยิ่งซับซ้อนน้อยลงป่ะวะอย่างเช่นในไทยอย่างเงี้ยคือมันเดโมคราไทซ์อาหารมากขึ้นพอเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเมนูอาหารจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่อาหารที่แบบว่าสูตรตำรับชาววังหรืออะไรเอะอะแล้วก็กินแต่ในวังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโภชนาการก็อีกเรื่องนึงนะแต่ขอเป็นวังก่อนรสชาติก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หนึ่งโภชนาการไม่ห้าหมู่ไม่พอเนี่ยอาหารก็จะแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเป็นสำรับขนาดใหญ่ซึ่งมันเท่ากับว่าคุณจะต้องใช้เวลาระยะเวลาใช้แรงงานจำนวนมากในการทำอาหารแต่ละมื้อขณะที่เมื่อเดโมคราไทซ์นะอาหารมันจึงเป็นแบบอาหารหนึ่งจานสำหรับสามัญชนกินได้ง่ายๆอะไรเงี้ยความเปลี่ยนแปลงของการทำอาหารหรือเมนูอาหารมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางชนชั้นว่าใครเป็นผู้บริโภคด้วย มันก็มีการมันก็น่าสนใจอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อ
ในมาร์เก็ตไฮส์อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นสูตรอาหารที่เป็นชนชั้นกลางที่มักจะคิดว่าผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านตลอดเวลาแล้วก็จะใช้เวลาในการทำอาหารยาวนานมากเพื่อจะเลี้ยงบุคคลในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยคือการทำอาหารน่ะมันคือเรื่องของชนชั้นสูงอ่ะที่เขามีคนใช้ที่บอกเธอไปตำน้ำพริกซิเดี๋ยวฉันจะมาทำฉันคือมีหน้าที่แค่ปรุงอ่ะคุณไม่ต้องมานั่งเตรียมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันจะต้องมีบ่าวไพร่มากมายเพื่อที่จะทำอาหารหนึ่งมื้ออ่ะกระทะร้อนแล้วมาสิเร็วๆๆๆอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าใครนะแล้วพอมันเป็นมันมีการพยายามทำให้การทำอาหารมันง่ายขึ้นแต่มันยังไม่ง่ายพออ่ะเพราะว่าในเมื่อเรายังต้องทำงานอ่ะคือคนเราทำงานแบบวันละ 8-9 ชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยเดินทางอีกนะเดินทางยังไม่รวมเดินทางอ่ะสมมุติ2ชั่วโมงตีถ้าอยู่บ้านอยู่ลาดพร้าวเนี่ยอย่างเงี้ย6เดียวกันมันก็คือครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะ12ชั่วโมงมันหมดไปกับการทำงานแล้วยังต้องมานั่งทำอาหารยังต้องมานั่งล้างอีกล้างเนี่ยหนักการมีกระบวนการอาหารแยกผักหนึ่งเครื่องอันนู้นอันนี้เสร็จปุ๊บเวลาล้างมันใช้เวลานานเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะ คุณแล้วก็ล้างแล้วแบบขนาดเดียวกันเนี่ยเราไม่คนชนชั้นกลางเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ในบ้านมากบางคนก็ต้องอยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์ที่เขาไม่สามารถทำผักสวนครัวหรือกินได้ที่แบบวันนี้ฉันอยากจะดัดจริตนะในการแบบออกไปสวนหน้าบ้านไปตัดตรงนั้นตัดตะไคร้มาแล้วถ่ายรูปให้คนดูว่าฉันทำกับข้าวแล้วกินเองอะไรเงี้ยผักสวนครัวของฉันเองเนี่ยมันไม่มีใครมีพื้นที่บ้านเป็นไร่ขนาดนั้นหรอกค่ะซึ่งมันก็เป็นความยากลำบากอาจจะเป็นเฉพาะคนในเมืองหรือเปล่าไม่รู้นะที่มันทำให้การทำกับข้าวมันเป็นเรื่องยากมากค่ะทีนี้ในหนังสืออ่ะเขาก็บอกวิธีการด้วยว่าไอ้ปัญหาเหล่านี้ปัญหาที่เขาตั้งโจทย์ไอ้ที่ปัญหาของคนสมัยใหม่ที่ตั้งโจทย์กันไว้ว่าเราจะทำอาหารที่บ้านเพื่อที่จะได้อาหารที่มันมีสุขภาพดีขึ้นประหยัดเวลาประหยัดอะไรใดๆก็ตามเนี้ยปัญหาเหล่านี้แก้ไม่ได้ด้วยโฮมคุกกิ้งหรือการทำอาหารที่บ้านแต่เขาก็มีวิธีการก็คืออย่างแรกคือช่วยทำให้คนที่มีรายได้น้อยหรือแม้แต่คนชนชั้นกลางเองเนี่ยจะมีอำนาจในการที่จะควบคุมเวลาของตัวเองมากขึ้นซึ่งการจะเพิ่มอำนาจในการควบคุมเวลาของตัวเองมากขึ้นนั้นทำได้ผ่านการเพิ่มค่าแรง1 2ก็คือจัดตารางงานให้มันสามารถที่จะคาดเดาได้มากขึ้น มันจะทำให้ทุกคนอ่ะพอจะคำนวณเวลาของตัวเองได้และเมื่อมีค่าแรงที่เพิ่มขึ้นแล้วอ่ะมันจะตัดปัญหาหลายๆอย่างออกไปได้มากขึ้นใช่ขนส่งมวลชนอีกนะทีนี้เขาก็มีอีกอย่างนึงที่เขาอาจจะยังไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการทำอย่างแพร่หลายแต่ว่าบางชุมชนในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีเหมือนโครงการช่วยเหลือระดับชุมชนไอ้พวกที่แบบว่า อาจจะมีเหมือนห้องสมุดไม่เชิงห้องสมุดแต่คือเหมือนเป็นที่ที่ให้คนสามารถจะมาปล่อยเช่าอุปกรณ์เครื่องครัวของตัวเองคือสมมติเรามีหม้อใหญ่อย่างเงี้ย แล้วอีกบ้านนึงเขาไม่มีแล้วเขาอยากจะทำมื้อพิเศษของวันนั้นหรืออะไรใดๆก็ตามเขาสามารถที่จะมาเช่าตรงเนี้ยได้คือตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการให้มาปล่อยเช่าแล้วก็เช่ามันก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงแล้วก็หรือบางชุมชนเนี่ยเขาก็จะเอาเหมือนแบบเปิดครัวของโรงเรียนหรือว่าโบสถ์เพื่อที่จะขายอาหารในราคาที่มันถูกและถูกโภชนาการอ่ะอันนี้คือแบบว่าชุมชนยูโทเปียของคือมันจะไม่มันไม่ใช่แบบอาหารท้องฟ้าที่แบบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือมันจะเป็นอารมณ์ว่าเขาได้คิดเรื่องโภชนาการมาแล้วแล้วก็อันสุดท้ายเขาบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือบอกว่าสังคมจะต้องเลิกพร่ำบอกพวกแม่ๆได้แล้วว่าการทำอาหารแบบประหยัดเงินประหยัดเวลานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้
ขอแค่เราพยายามมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นมันและการพูดแบบนี้มันไม่ยุติธรรมและเป็นการผลักภาระให้คนไปแก้ไขปัญหาที่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างคือเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้เลยถ้าเราจะมาคิดแบบนี้เป็นการเบรมส่วนบุคคลนะเนาะเออน่าคิดเหมือนกันนะครับถ้ามีใครมีความคิดอะไรหรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยเนาะเรื่องทำกับข้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบปัญหาโลกแตกเนาะก็ขอบคุณแปลกมากเลยแล้วก็ขอบคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับ